การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยที่สดใสเปลี่ยนเป็นโลกที่มืดดำเพียงเพราะการกระทำของใครเปลี่ยนผู้หญิงคนหนึ่งให้เป็นคนร้ายร้ายเมื่อความฝันนั้นพังกับตาบ่มชีวิตด้วยความแค้นที่อัดแน่นในใจเจ็บเท่าไรเอาคืนยิ่งกว่าเฝ้ารอคอยการชดใช้วอดวายอย่างช้าๆให้เธอทุกไปจนวันสุดท้ายอยู่กับความทรมานเหมือนเพลิงที่มันเผาใจตกนรกเอาเวทีทั้งที่ยังไม่ตายสิ่งที่เคยทำกับฉันรักมันขึ้นกลับไปไม่มีคำว่าวันนี้ความปวดร้าวที่ตัวฉันเข้าใจมันอย่างดีเธอกำลังจะเข้าใจเหมือนฉันในวันนั้นดาบที่เธอทำลายฉันดาบมันคืนสนองเธอปวดร้าวสักแค่ไหนฉันยิ่งรู้สึกดีอยากให้ใจเธอสลายเหมือนฉันในวันนั้นร้านที่เธอทำลายฉันร้านนั้นคืนสนองแต่รองเท้าคู่นี้เนี่ยฉันตัดมาเพื่อรอวันนี้เลยนะวันนี้รสชาติของการเป็นฝุ่นใต้ตีนเนี่ยสนุกมากนะอีตี้ไม่ยาเลยอีตี้สอนยกโทษให้พ่อแล้วใช่ไหมคุณช่วยรับผลกรรมที่คุณทำกับพวกเราทุกคนได้ไหมคะไม่ว่าสอนอยากให้พ่อทำอะไรพ่อทำได้ทุกอย่างจะรอจนกว่าสอนกับแม่จะให้อภัยพ่อคุณแก้แค้นสำเร็จแล้วครับแต่คุณทำให้ครอบครัวที่รักเขาต้องเป็นทุกข์ทรมานไปตลอดชีวิตคิดจะแก้แค้นใครก็แค่ฆ่ามันง่ายนิดเดียวแล้วตอนนี้แกอยู่ที่ไหนเตรียมเอกสารให้เรียบร้อยแล้วพรุ่งนี้ฉันจะโทรหาจะให้ฉันไปที่ไหนมันจับลูกศรไว้ไหนครับนารู้จักฉันด้วยหรอคะก็รู้จักตั้งแต่เกิดเลยจ้ะนาเป็นใครคะนาเป็นนาเป็นเพื่อนนากัลยานายาเสียหรอคะนารู้จ้ะที่เขาตายก็เพราะว่าทำไมคะเกิดอะไรขึ้นพี่ไม่ยอมปล่อยสร้อยไปคนเดียวแน่ฉันคงหนีพี่ไม่พ้นจริงๆยังพอมีเวลาอยู่ฉันมีความลับอยากจะบอกอยู่เรื่องนึงเผื่อฉันไม่มีโอกาสได้บอกอาทำแบบนี้ทำไมถ้าแกอยากจะโกรธแกควรจะไปโกรธพันลือมากกว่าที่มันยกหุ้นพันธุ์ลายให้กับแ
็เพราะว่าอาเลวแบบนี้ไงพ่อพลึงตัดหางอ่ะแกนี่ก็ปากดีเหมือนกันอย่าแกจะทำร้ายผู้หญิงไม่มีทางสู้แกมันเป็นลูกผู้ชายอยู่หรือเปล่าถ้าแกทำไมลูกสอนฆ่าแกตายแน่ก่อนห่วงคนอื่นเนี่ยมึงช่วยห่วงตัวมึงเองที่สองอาปัดหยุดนะหยุดเป็นยังไงบ้างชอบเสียงไม่ใช่หรอเอ็นหน้าตัวเมียเดี๋ยวมึงคอยดูมาดิอย่าขอร้องอย่าทำสอนมาอย่าเดี๋ยวมึงดูนะมึงไม่อยากเห็นมันเจ็บใช่ไหมอย่าทำลูกกูนี่แกคิดว่าแกจะปกป้องลูกของแกได้หรืออีสองอะไรกันเนี่ยใครปกป้องใครที่อาพูดนี่หมายความว่าไงอีสอนี่มันยังไม่รู้อีกเหรอสอนต้องรู้อะไรก็พูดมาสิก็อีผู้หญิงคนเนี้ยมันปั่นหัวชาวบ้านจนทำให้ชาวบ้านขับไล่สร้อยสนออกจากหมู่บ้านและมันก็หาเรื่องสร้อยสนจนทำให้พ่อของสร้อยสนถูกไฟคอกตายและอีนางคนนี้นะสร้อยสนเกียรติมันไม่ต่างเลยจากเพนนีและพี่ทูนเลย20กว่าปีก่อนสร้อยสนตัดมดลูกทิ้งหลังจากว่าลูกอักเสบเพราะลูกมันตายอยู่ในท้องวันที่สร้อยสนตัดมดลูกก็อีนางนี่แหละมันท้องไม่มีพ่อมันก็เลยมาอ้อนวอนป่าเดี๋ยวนี้อ้อนวอนยกลูกสาวให้กับไส้สนไงไม่จริงสอนเป็นลูกแม่แล้วแกเคยคิดไหมว่าไส้สนไม่รักแกเพราะอะไรและแกเคยรู้ไหมว่าทำไมไส้สนเกลียดแกอาโกหกและแกเคยคิดไหมว่าไส้สนรับเลี้ยงแกทำไมแม่หลักสอนรับเลี้ยงแกเขาจะเก็บแกไว้แก้แค้นแก้แค้นอีนางนี่ไงที่ทำให้บ้านสร้อยสนมันวอดวายไม่จริงใช่ไหมนะน้าบอกสอนมาสิน้าบอกสอนมาว่ามันไม่จริงฉันเห็นพวกแกรักโรงแรมเหมือนเดิมคงคิดถึงไอ้พันลือมันมากเดี๋ยวฉันจะส่งแกไปอยู่ไอ้พันลือจะได้ดูแลพันร้ายในนรกไงลูกสอนเป็นลูกของซอเหรอสอนไม่ได้มีอะไรกับพ่อตัวเองแต่ไม่ว่าความจริงจะเป็นยังไงคุณก็ไม่ควรเอาชีวิตของลูกสอนมาเป็นเครื่องมือการแก้แค้นของตัวเองฉันรู้และถ้าต้องชดใช้ความผิดนี้ด้วยชีวิตของฉันเองฉันก็ยอมสอนแม่ขอโทษนะตอนแม่ไม่พร้อมจริงๆถ้าสอนจะโกรธแม่ที่แม่ทิ้งสอนมันก็สมควรแล้วแหละแม่ยอมรับผิดทุกอย่างนะแต่ตอนนั้นลำพังแม่เองตัวคนเดียวยังเอาตัวแทบไม่รอดถ้าสอนอยู่กับแม่สอนต้องตายแน่ๆสอนยกโทษให้แม่นะนะสอนคุณเล่าเรื่องราวของคุณกับแม่เมื่อ20ปีก่อนให้สอนฟังได้ไหมล่ะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้าง
เอ็งทำใจดีๆไว้โว้ยเฮ้ยถึงโรงพยาบาลแล้วใจเย็นๆใจเย็นๆเฮ้ยเออข้ารออยู่นี่โว้ยใจเย็นๆนะโว้ยโว้ยไอ้โซ่เกิดอะไรขึ้นอะป้าโอ้ยไอ้โซ่สิมันดันทำแท้งบ้านมันอยู่บนดอยนู่นเนี่ยมันท้องกับผู้ชายไม่ยอมรับมันทำงานที่เดียวกับฉันเนี่ยฉันเห็นมันทำแท้งก็เลยพามาหาหมอเนี่ยยังกุ้มใจอยู่เลยเนี่ยว่าไม่รู้จะหาเงินที่ไหนมารักษามันเนี่ยไม่เป็นไรนะป้าเดี๋ยวค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ยฉันจัดการเองหนองในมดลูกเพราะอักเสบจากการที่แกทำแท้งคราวที่แล้วแกต้องกินยาฮอร์โมนทดแทนกรรมของคนที่ทำแท้งอย่างฉันถึงจะไม่ตายแต่ฉันก็ต้องรับกรรมไปชั่วชีวิตมันก็สมควรแล้วล่ะกับคนอย่างฉันที่เป็นแม่ก็ไม่ได้ความเป็นลูกก็แสนเลวฉันขอบใจแกมากนะให้ทานหมาแมวฉันให้มากกว่านี้เสร็จธุระแล้วก็ใส่หัวไปซะแกรับเด็กคนนี้ไปเลี้ยงหน่อยนะแกคิดว่าฉันจะช่วยฆาตกรอย่างแกไหมฉันท้องไม่มีพ่อฉันถูกไล่ออกจากหมู่บ้านลำพังเลี้ยงปากท้องฉันคนเดียวฉันก็ลำบากจะแย่อยู่แล้วฉันเลี้ยงมันไม่ไหวหรอกแกรวยขนาดเนี้ยแกจะเลี้ยงเด็กอีกเป็นร้อยคนก็ได้แกไม่ต้องเลี้ยงมันดีนะก็ได้นะเลี้ยงเหมือนหมาเหมือนแมวหรือเลี้ยงมันเป็นคนใช้ก็ได้นะนาวแล้วแกก็จะมาเกาะลูกแกกินใช่ไหมฉันสัญญานะฉันจะไม่มาให้ทำให้แกรำคาญใจเลยขอแค่แกเอามันไปเลี้ยงก็พอฉันขอร้องแหละฉันไหว้แล้วนะนะนาวนะนาวมันก็ดีเหมือนกันนะไอ้พี่ทูมันอยากมีลูกแต่มันมีไม่ได้คุณหมายความว่าถ้าไอ้พี่ทูมันรู้ว่าเธอมีลูกมันกับเพ็ญพโยมต้องแตกหักกันและที่สำคัญพ่อเลี้ยงก็อยากมีลูกเธอจะใช้ประโยชน์จากเด็กคนนี้ได้แต่ถ้าแกโผล่มาฉันเฉดหัวลูกแกแน่ฉันสัญญาฉันสัญญาขอบใจแกมากนะฉันขอบใจแกมากนะเพียงเพราะการกระทำของใครเปลี่ยนผู้หญิงคนหนึ่งให้เป็นคนไร้ร้ายเมื่อความฝันนั้นพังกับตาบ่มชีวิตด้วยความแค้นที่อัดแน่นในใจเจ็บเท่าไรเอาคืนยิ่งกว่าเฝ้ารอคอยการชดใช้วอดวายให้เธอทุกไปจนวันสอนเซ็นเอกสารโอนหุ้นทั้งหมดให้อาถ้าสอนไม่อยากให้แม่ที่จะต้องให้มันตายวันนี้สิ่งที่เคยทำกับฉันรับมันขึ้นกลับไปเธอปวดร้าวสักแค่ไหนฉันยิ่งรู้สึกดีลูกสอนทำอะไรอ่ะสอนต้องหนีสอนจะไม่ยอมให้ใครใช้สอนเป็นเครื่องมืออีกแล้วสอนเกลียดแม่เกลียดทุกคนที่ใช้สอนเป็นเครื่องมือก็แก้แค้นสิไหนๆเธอก็เป็นเครื่องมือของคนอื่นตลอดทำไมไม่เป็นเครื่องมือแก้แค้นคนที่มันหลอกเธอมาทั้งชีวิตล่ะเป็นความคิดที่น่าสนใจนะฉันมาละลูกศรคุณมาทำไมแม่มาช่วยลูกคุณไม่ใช่แม่ฉันอ
ซอน่าเสียดายนะที่เธอมาไม่ทันตอนที่ลูกศรรู้ความจริงว่าซอมาเป็นแม่แม่งโคตรซึ้งเลยฉันเคยคิดว่าคุณไม่รักฉันเพราะพี่ทูลแต่จริงๆแล้วคุณแค่อยากแก้แค้นคุณแค้นที่แม่ซอทำให้พ่อคุณต้องตายคุณหลอกใช้ฉันเป็นเครื่องมือที่แก้แค้นคุณพี่ทูลฉันพยายามทำให้คุณรักแต่ฉันมันแค่ง้อง้อง้อพี่จริงแต่แม่มาช่วยลูกศรนะฉันไม่ต้องการฉันไม่ต้องการมีแม่ที่โกหกหลอกลวงอย่างคุณฉันยอมตายดีกว่าไม่ต้องมาช่วยฉันฉันเกลียดคุณเกลียดที่สุดไปให้พ้นสอนหลานรักของอาสอนเซ็นเอกสารโอนหุ้นทั้งหมดให้อาถ้าสอนไม่อยากให้แม่จริงๆแม่ปอมๆที่จะต้องให้มันตายวันนี้ยาจะทำแม่สอนแกตบตาฉันไงพี่จะช่วยคนอย่างมันดีงั้นนี่กูจะส่งครอบพวกมึงเองให้มึงตายกันพร้อมหน้าไปเลยอย่านะถ้าลูกสองตายแกก็จะไม่ได้พันรายอ่ะนี่เซ็นซะนายปัดมอบตัวซะดีในมือแม่งเป็นแบบนี้แล้วงั้นพวกมึงตายหากันหมดที่นี่เลยอย่านะนอกจากมึงก่อนเลยอย่านะอย่าแกไปไปเราทิ้งมันไหนจะจบทันทีมันต้องจบแบบพิเศษกันหน่อยมึงจำศพแรกได้ไหมที่มึงฆ่าลูกศรที่นี่แหละที่แม่สร้อยคนดีของแกเนี่ยมันฆ่าพ่ออีสอซึ่งมันเป็นตาของมึงเงาตายตายมึงตายต่อต่อต่อไปไปจำไว้ว่าพ่อมึงตายเพราะมึงอีขี้แพ้เป็นไงเป็นไงบ้างแม่คนดีของมึงดีนักหนาใช่ไหมมันก็สารเลวไม่ตายจากกูหรอกอย่ายิงแม่
มึงเป็นห่วงอะไรมึงเป็นห่วงคนที่หลอกมึงว่ามึงเป็นลูกในไส้เนี่ยนะมันทำร้ายใจมึงขนาดนี้มึงยังห่วงมันอีกเหรอแม่หลักสอนมึงไม่เคยรู้เลยใช่ไหมว่ามันเป็นคนวางแผนทั้งหมดที่จะใช้มึงเป็นเครื่องแล้วมันไม่เคยบอกมึงเลยว่าไอ้ซอคือแม่มึงมันกลัวว่าไอ้พิทูลจะหลุดความรู้สึกผิดออกมามันกลัวไอ้พิทูลจะทรมานไม่พอถ้ามันรักมึงจริงๆนะมันคงไม่ปล่อยให้มึงคิดว่ามึงอะนะได้กับพ่อตัวเองโถอีเด็กโง่มันทำมึงขนาดนี้แล้วมึงยังคิดเหรอว่าคนอย่างมันรักมึงตอนที่สอนรู้ว่าแม่ไม่ใช่แม่แท้ๆของสอนสอนกลัวว่าความรักของแม่มันจะไม่ใช่เรื่องจริงแต่แม่มาที่นี่ทั้งที่รู้ว่าสอนไม่ใช่สายเลือดแม่มาที่นี่ทั้งที่รู้ว่ามันอันตรายวินาทีที่สอนเห็นแม่มันทำให้สอนไม่สงสัยในความรักของแม่อีกแล้วแม่จ๋าสอนขอโทษนะคะที่แม่สอนทำให้คุณตาลีของแม่ต้องตายสอนขอโทษที่ทำให้แม่ต้องเลี้ยงลูกของคนที่แม่เกลียดมาหลายสิบปีแม่ไม่เคยเกลียดสอนเลยแม่ขอโทษนะที่แม่ทำให้สอนทรมานมาตลอดขอโอกาสให้แม่นะให้แม่ได้ชดเชยในสิ่งที่แม่ทำผิดแม่สัญญาจากนี้เป็นต้นไปแม่จะชดเชยให้สอนทุกอย่างแล้วที่มึงผิดสัญญากับกูล่ะไอ้สร้อยกูสร้างมึงมาจากผู้หญิงกระจกกระจอกจนได้เป็นประธานพันธุ์ลายกูทำให้มึงทุกอย่างแต่มึงเอาทุกอย่างของกูให้กับมันพันธุ์ลายเป็นของกูของกูมึงไม่มีสิทธิ์จะให้ใครมึงมันหักหลังกูเอาทุกอย่างไปจากกูแต่กูก็ไม่มีทางที่จะปล่อยเด็กคนนี้ได้พันธุ์ลายของกูไปถ้ากูไม่ได้ก็จะไม่มีใครได้สอนจะคืนพันธุ์ลายให้อาที่สอนพูดไม่ใช่เพราะว่าสอนกลัวแต่สอนรู้ว่าสอนไม่มีสิทธิ์อะไรในพันธุ์ลายเลยสอนไม่ใช่ลูกของพ่อสอนไม่ใช่ลูกของแม่แล้วสอนก็ไม่ควรที่จะแย่งของอาสอนจะคืนทุกอย่างให้อาแต่สอนขออาอย่าทำร้ายแม่อย่าทำร้ายทุกๆคนแล้วก็ขอให้อาเริ่มต้นใหม่ตอนนี้คุณปัดครับวางปืนลงเถอะครับมีสายไปแล้วต่อให้ฉันกลับไปบริหารหน้าไลน์ก็ไม่มีใครยอมรับฉันอยู่ดีอันตรายจะเป็นซากที่เน่าอยู่ในมือฉันไม่มีทางมันสายไปแล้วมอบตัวเถอะปัดอย่าให้เรื่องมันเลวร้ายไปมากกว่านี้เลยทุกอย่างมีทางออกเสมอมันสายไปแล้วสายไปอ
ดีลแรกของเราเริ่มที่นี่ครั้งนี้ฉันจะขอดีลกับคุณต่ออีกครั้งแลกกับอะไรแม่จะทำอะไรฉันขอโทษแม่สิ่งที่เคยทำกับฉันรับมันคืนกลับไปเธอปวดร้าวสักแค่ไหนฉันยิ่งรู้สึกดีหยุดนะปัดฉันจะไปกับคุณเองฉันจะไปเจรจากับปัดเองพี่ไม่ให้ซอยไปเชื่อซอยนะพี่นกดีลแรกของเราเริ่มที่นี่ครั้งนี้ฉันจะขอดีลกับคุณต่ออีกครั้งแลกกับอะไรดีลสุดท้ายของเราปล่อยทุกศรไปศรแม่จะทำอะไรลูกสอนต้องมีความสุขนะลูกแม่ฝากยายจ๋าด้วยแม่โยธินดูแลลูกสอนให้ดีๆโลกใบเดิมที่สดใสเปลี่ยนเป็นโลกที่มืดดำเพียงเพราะการกระทำของฉันขอโทษที่ฉันผิดสัญญาคนไร้รายเมื่อความฝันนั้นพังกับตาบ่มชีวิตด้วยความแค้นที่อัดแน่นในใจเจ็บเท่าไรเอาคืนยิ่งกว่าเฝ้ารอคอยการชดใช้วอดวายอย่างช้าช้าให้เธอถูกไปจนวันสุดท้ายอยู่กับความเพลิงที่มันเผาใจตกนรกเอาเวทีทั้งที่ด้านล่างสถานการณ์เป็นยังไงบ้างเปลี่ยนตอนนี้วอ15ศพเป็นชาย1ศพเปลี่ยนทราบเลยข้างล่างแจ้งมาแล้วนะครับก็พบศพแล้ว1ศพเป็นผู้ชายแล้วอีกคนหนึ่งล่ะกระแสน้ำแรงมากคาดว่าน้ำอาจจะพัดไปครับช่วยตามหาแม่ของฉันด้วยนะคะวันนี้นะคะดิฉันขอขอบคุณทุกท่านมากนะคะที่มาร่วมแถลงข่าวในโครงการน้ำใจเพื่อผู้ป่วยยากไร้โดยมีนายแพทย์อันนบนะคะและคุณโยธินรองกรรมการบริหารนะคะเป็นผู้ดูแลโครงการนี้ค่ะฉันขอเรียนเชิญนะคะนายแพทย์อันนบนะคะมากล่าวอะไรผู้สื่อข่าวหน่อยค่ะในปีที่ผ่านมาเนี่ยโครงการของเราประสบความสำเร็จอย่างมากนะครับโครงการของเราเนี่ยสามารถช่วยเหลือคนไข้ให้หายขาดได้ถึง30คนด้วยกันครับและทางเราก็จะไม่หยุดแค่นี้นะครับก็จะพัฒนาต่อไปเพื่อสืบสานต่อเจตนารมณ์ของคุณสร้อยสนเกียรติวรกุลประธานผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลลีฮอสพิทอลครับเป็นยังไงบ้างคะได้เรื่องอะไรเพิ่มเติมขึ้นไหมไม่เป็นไรค่ะฝากด้วยนะคะ
จอร่องรอยบ้างไหมนี่ถ้าไม่ติดเรื่องจัดการบริหารโรงพยาบาลกับโรงแรมสอนจะไม่ยอมยื่นเรื่องให้แม่เป็นบุคคลสูญหายเด็ดขาดสอนเชื่อว่าแม่มีชีวิตอยู่สอนเราจะไม่หยุดตามหาคุณสร้อยสนพี่เชื่อว่าสอนจะต้องได้เจอแม่หล่อที่สุดเลยลูกแม่วันนี้นะครับเป็นไงบ้างครับเรียบร้อยไหมทางนี้เรียบร้อยค่ะอ้าวแล้วเจ้าสาวล่ะครับเจ้าสาวเหรอคะนู่นค่ะคุณแม่กับคุณยายเขาค่ะกำลังลุมทำสวยให้ชุดใหญ่เลยค่ะโอ้โหเจ้าสาวมาแล้วค่ะอ้าวนี่จะตะลึงอีกนานไหมจ๊ะลูกเจ้าสาวสวยพอไหมลูกเจ้าบ่าวสวยกว่านี้ก็นางฟ้าแล้วครับโอ้หนูลืมรองเท้าอ่ะลูกแค่ถ่ายพรีเวดดิ้งเองค่ะแม่ไม่ต้องใส่ก็ได้ใส่เถอะนะวันนี้หนูสวยมากสวยมากๆจริงๆโอ้ก็สวยโอ้โหเจ้าสาวยิ้มค่ะยิ้มสวยสวยลูกซอเขาดูแลป้าจันดีใช่ไหมครับก็ช่วยให้ป้ากับสอนไม่เหงานะลูกแต่ก็ไม่เหมือนอยู่กับสร้อยว่าแต่ครั้งนี้ขึ้นดอยกี่วันลูก2เดือนครับยังตามหาสร้อยอยู่ใช่ไหมป้าเนี่ยอยากให้ลูกเริ่มต้นใหม่กับใครสักคนอย่ายึดติดกับสร้อยอีกเลยนะลูกผมก็อยากเริ่มต้นใหม่เหมือนกันครับนี่ก็ผ่านมานานมากแล้วนะแต่ว่าทุกคนยังรอสร้อยอยู่ถ้าซอยอยากจะกลับไปทุกคนที่เกี่ยวข้องก็จะถูกตอกย้ำกับเรื่องที่เกิดขึ้นไปชั่วชีวิตซอยอยากให้ทุกคนเดินหน้าต่อไปการที่ไม่มีซอยอยู่มันดีกว่าแค่ตอนนี้ซอยเห็นแม่มีความสุขเห็นลูกสอนมีความสุขอันนี้มันก็ดีสำหรับสร้อยมากพอแล้วที่ฉันยังไม่ได้บอกคุณลูกศรไม่ใช่ลูกสาวของคุณฉันขอโทษนะปัดที่ฉันผิดสัญญาไม่ได้ตายไปพร้อมกับคุณแต่คนเดียวที่ซ้อยจะไม่ชดใช้ให้ก็คือพี่สิ่งที่เคยทำกับฉันรับมันขึ้นกลับไปเธอปวดร้าวสักแค่ไหนฉันยิ่งรู้สึกดีฉันและเธอก็ไม่ต่างกันเราเป็นผู้หญิงที่ต้องการความรักจริงๆจากผู้ชายสักคนทั้งที่ความรักที่ดีที่สุดมันควรเกิดจากการรักตัวเองก่อนไม่ควรปล่อยให้ความหลงกามราคะความแค้นมาทำร้ายตัวเราเองคนที่เรารักแล้วก็คนที่เป็นห่วงเรา
ถ้าเราเป็นเพื่อนกันก็คงจะดีนะเราคงจะได้พูดคุยปรึกษาและก็ดูแลกันละกันเรื่องทุกอย่างมันคงไม่เกิดขึ้นแล้วมันยังไงที่ฉันทำไปถึงเสียใจก็รู้ตัวดีว่าทำตัวไม่เหมือนใครภาพวันที่คุณบอกรักฉันวันที่คุณขอฉันแต่งงานภาพวันที่คุณทิ้งฉันไปแต่งงานกับคนอื่นมันเป็นบาดแผลแล้วก็ความแค้นที่ฝังอยู่ในใจฉันมานานมากแต่ต่อไปนี้ฉันสัญญาว่าฉันจะเลือกจำในสิ่งที่ทำให้ฉันมีแต่ความสุขช่วงวินาทีที่ฉันได้อยู่กับคุณฉันจะจำเก็บไว้เป็นภาพความทรงจำที่ดีในชีวิตของฉันมีบางอย่างที่ฉันยังไม่ได้บอกคุณตอนที่คุณยังอยู่ลูกศรไม่ใช่ลูกสาวของคุณหวังว่าคุณคงจะได้ยินสิ่งที่ฉันพูดฉันอโหสิกรรมให้คุณและหวังว่าคุณคงจะอโหสิกรรมให้กับฉันตอนนี้ลูกศรมีความสุขมากแล้วก็จะมีความสุขตลอดไปไม่ต้องเป็นห่วงนะนาวได้ปลดปล่อยเรื่องที่ต้องแบกรับไว้มาตลอดแล้วนะแม่หวังว่าตอนนี้ลูกจะมีความสุขนะไม่ว่าลูกจะอยู่ที่ไหนก็ตามย่าฉันพาแกกลับมาอยู่บ้านอย่างที่แกต้องการแล้วนะลูกศรก็กำลังจะแต่งงานฉันเชื่อว่านับจากนี้เนี่ยลูกศรกำลังจะมีความสุขแกดีใจไหมพ่อจ๋านาวกลับมาอยู่บ้านแล้วนะและนาวก็จะอยู่ที่นี่ตลอดไปแล้วก็จะใช้ชีวิตที่สงบสุขอย่างที่ลุงดีต้องการด้วยใช่ไหมฉันขอโทษนะปัดที่ฉันผิดสัญญาไม่ได้ตายไปพร้อมกับคุณแต่การที่สร้อยรอดก็อาจจะเป็นโอกาสให้กลับไปแก้ไขแค่เพียงสร้อยลืมทุกอย่างสร้อยจะไม่มีวันลืมสร้อยจะจดจำทุกเรื่องเพื่อทบทวนและสำนึกผิดมันเป็นโทษที่สร้อยต้องชดใช้ให้กับทุกคนแต่คนเดียวที่สร้อยจะไม่ชดใช้ให้ก็คือพี่เพราะพี่ยังคงมายึดติดอยู่กับสร้อยเปลี่ยนจากชดใช้เป็นให้โอกาสพี่ได้ไหมล่ะให้พี่ได้ดูแลสร้อยอย่างที่พี่ฝันมาตลอดแต่พี่ก็บอกแม่แล้วนี่ว่าพี่อยากจะทิ้งอดีตแล้วก็เริ่มต้นใหม่พี่อยากทิ้งอดีตแล้วเริ่มต้นใหม่กับคนเดิมพี่นี่ไม่มีวันเปลี่ยนเลยนะ
อ่อนที่ตัวฉันอยู่ตรงที่หัวใจที่ทำเป็นแรงที่ฉันแสดงจะขาดใจอยากเจอได้ความรักอยากมีคนเข้าใจแล้วมันยังไงที่ฉันทำไปถึงเสียใจก็รู้ตัวดีว่าทำตัวไม่เหมือนใครจะพูดอะไรไม่เคยจะแคร์ใครสักอย่างลองถามตัวเองว่าที่ฉันทำไปเพื่อใครประชดตัวเองทำร้ายตัวเองไม่มีอะไรที่ได้มามีแต่เสียเสียน้ำตาสับสนและต้องหวั่นไหวทรมานปวดร้าวไปทั้งหัวใจในวันนี้ฉันต้องทนเก็บไว้สดใสเปลี่ยนเป็นโลกที่มืดดำเพียงเพราะการกระทำ